พลังงานกับการดำรงชีวิตทบทวนเรื่องแรงแม่เหล็กและแรงไฟฟ้ากันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่บทเรียนเรื่องใหม่กันแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลังงานกันค่ะเอว่าแต่น้องๆทราบกันหรือไม่คะว่าความจริงแล้วพลังงานคืออะไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสังเกตสิ่งที่เรียกว่า พลังงานกันบ้างหรือเปล่าสำหรับภาพแรกแหล่งพลังงานได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนภาพที่สองแหล่งพลังงานมาจากไฟฟ้าที่ได้จากการเสียบปลั๊กไฟและภาพที่สามแหล่งพลังงานมาจากปฏิกิริยาเคมีในฐานไฟฉายนั่นเองค่ะจากภาพน้องๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อได้รับพลังงานเข้าไปคนหรือวัตถุต่างๆ ก็จะเกิดการเคลื่อนที่หรือทำงานขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าพลังงานก็คือความสามารถในการทำให้วัตถุทำงานหรือเคลื่อนที่ได้นั่นเองคะ่ะถึงตรงนีนง้น้องก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าพลังงานคืออะไรเอแล้วมีใครได้ทันสังเกตกันบ้างหรือไม่คะว่าพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นการต่อหลอดไฟเข้ากับฐานไฟฉายก็มีพลังงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องถึงสองรูปแบบซึ่งก็คือพลังงานเคมีจากฐานไฟฉายกับพลังงานแสงจากหลอดไฟค่ะสำหรับตัวอย่างรูปแบบของพลังงานที่อยู่รอบรอบตัวเราก็อย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนพลังงานแสง พลังงานเสียงและพลังงานเคมีเป็นต้นค่ะตัวอย่างของพลังงานความร้อนเช่นเตาไฟตัวอย่างของพลังงานแสงเช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟตัวอย่างของพลังงานเสียงเช่นวูดรถไฟกระดิ่งสัน่นตัวอย่างของพลังงานเคมีเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ นอกจากรูปแบบของพลังงานเบื้องต้นต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วรูปแบบของพลังงานที่อยู่รอบตัวเราที่น่าสนใจก็ยังมีพลังงานนิวเคลีย์กับพลังงานไฟฟ้าค่ะตอนนี้เราก็ทำความรู้จักกับพลังงานกันมามากพอสมควรแล้วนะคะน้องๆแต่เรายังไม่ทราบกันเลยว่าเจ้าสิ่งที่เรียกว่าพลังงานนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากอะไรเอาเป็นว่าเรามาลองเรียนรู้ และหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะแหล่งที่มาของพลังงานรูปแบบต่างๆนั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันค่ะคือพลังงานหมุนเวียนกับพลังงานที่มีจำกัดซึ่งแหล่งพลังงานหมุนเวียนนี้ก็สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกสามประเภทนะคะคือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้าเรามาดูที่พลังงานธรรมชาติ ประเภทพลังงานหมุนเวียนกันก่อนนะคะถ้าดูจากคำว่าหมุนเวียนน้องๆพอจะทราบหรือไม่คะว่าพลังงานประเภทนี้มีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วล่วคะค่ะน้องๆคำว่าหมุนเวียนก็หมายถึงการเกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำๆนั่นเองดังนั้นพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นพลังงานที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องไม่หมดไปคะ่ะตัวอย่างของแหล่งพลังงานประเภทนี้ ก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งให้พลังงานความร้อนกับลมและน้ำซึ่งให้พลังงานไฟฟ้าค่ะส่วนพลังงานธรรมชาติประเภทพลังงานใช้แล้วหมดไปก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพลังงานหมุนเวียนนะคะน้องๆเพราะพลังงานประเภทนี้เป็นพลังงานที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะตัวอย่างของพลังงานใช้แล้วหมดไปก็ได้แก่น้ำมันถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติซึ่งแหล่งพลังงานทั้งสามประเภทนี้สามารถให้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะและเพราะว่าพลังงานธรรมชาติบางชนิดเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นมนุษย์เราจึงพยายามสร้างแหล่งพลังงานใหม่ขึ้นมาทดแทนซึ่งก็เป็นที่มาของแหล่งพลังงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะโดยพลังงานประดิษฐ์นี้ ก็เป็นแหล่งที่มาของพลังงานที่หลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานเคมีพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานไฟฟ้าค่ะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ สิ่งมีชีวิตต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตทั้งสิ้นโดยแหล่งกำเนิดของพลังงานมีสองประเภทคือพลังงานจากธรรมชาติและพลังงานประดิษฐ์ครับแหล่งพลังงานประดิษฐ์เป็นพลังงานที่มนุษย์แปรรูปมาจากพลังงานธรรมชาติตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี่ในการทำงานเป็นต้น พลังงานต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันมีทั้งพลังงานที่มีอยู่จำกัดคือใช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ตัวอย่างเช่นทานหินน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเป็นต้นครับและพลังงานหมุนเวียนคือสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่อาจจะใช้เวลานานตัวอย่างเช่นลมแหล่งน้ำและแสงจากดวงอาทิตย์เป็นต้นพลังงาน จะทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้เช่นทำให้เตารีดร้อนจัดทำให้โทรทัศน์มีเสียงดังหากไม่มีพลังงานสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเช่นรถบังคับไม่ได้ใส่ถ่านก็จะไม่สามารถวิ่งได้ครับน้องๆคราวหนะ้าเราจะมีเรื่องสนุกๆอะไรมาเรียนกันต้องติดตามนะคะน้องๆวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะบายยค่ะ